ดิฉันก็อยากจะขอเรียกนะคะกระทรวงกลาโหมที่เมื่อก่อนเรียกว่าเป็นชายชาติทหารอก3ศอกนะคะก็ตอนนี้ดิฉันให้เหลือแค่3นิ้วพอค่ะเพราะว่านะคะรับปากในห้องเนี่ยโอ้โหขึงขังหนักแน่นนะคะจะส่งเอกสารกลับมาให้ครับนะคะรับปากท่านเป็นเรียกว่าผบ.ทบ.นะคะผบ.สูงสุดผบ.ทัพเรือผบ.ทัพอากาศทุกเหล่าทัพเนี่ยผบ.มาเองนะคะแล้วก็รับปากเองด้วยว่าจะส่งเอกสารกลับมาให้กับกรรมธิการแต่เรื่องแค่นี้ค่ะท่านยังไม่มีปัญญารักษาคำพูดเลยนี่อาจจะไม่ใช่การจ้างทำถาดหลุมธรรมดาก็ได้แต่อาจจะเป็นอาวุธรูปแบบใหม่ของกองทัพบกฮะถาดหลุมสเปกต้องทำด้วยสเตนเลสชนิด SUS 304หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่าสัตว์304ก็ได้สัตว์ต้องมีเสียงสอเสือยาวๆนะครับนะเพราะสัตว์เติม S เป็นพหูพจน์ด้วยหรือและที่สำคัญนะฮะต้องทำด้วยหรือจะทำด้วยวัสดุที่ดีกว่าก็ได้โดยเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 60% ท่านประธานตรงนี้ร้องอ๋อได้หรือยังฮะผมรู้ทันทีเลยครับว่านี่ที่ถาดหลุมของกองทัพบกมันแพงขนาดนี้เพราะอะไรฮะผมเดาว่าอีก 40% มันต้องเป็นแร่ไรเบรเนียมจากประเทศวากันดาก็ได้ฮะที่เขาเอามาใช้ทำโล่ของกัปตันอเมริกาฮะท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลักษณะอดิศรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับผมเรียนท่านประธานตรงๆอย่างนี้ว่าผมได้รับเบาะแสและได้กลิ่นแปลกๆจากการจัดซื้อจัดจ้างของกรมพลาธิการทหารบกในงบประมาณปี2567ครับและเชื่อว่าไอ้กลิ่นแปลกๆแบบเนี้ยจะเหม็นรุนแรงขึ้นและเกิดขึ้นซ้ำอีกในงบประมาณปี2568ผมจึงได้ประสานเข้าไปยังคณะกรรมการพิจารณาร่างงบประมาณเพื่อขอเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของกรมพลาธิการทหารบกในงบปี68นี้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับท่านประธานตามที่ท่านลักษณ์ชนกพูดครับปรากฏว่าจนแล้วจนรอดจี้ยังไงตามยังไงกองทัพบกก็ไม่ยอมส่งรายละเอียดของงบกับงบพลาธิการมาให้จนสุดท้ายครับผมทนไม่ไหวครับต้องไปเช็คข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของกรมพลาธิการทหารบกในงบประมาณปี2567มาเทียบเคียงแล้วก็มาปะกับโครงการจ้างทำถาดหลุม 10,000 ใบราคากลาง5,160,000 บาทซึ่งการประมูลนี่ก็ประมูลกันได้เก่งมากครับท่านประธานโดยผู้ชนะการประมูลเนี่ยชนะไปด้วยราคา5,150,000 บาทต่ำกว่าราคากลางแค่ 10,000 บาทเท่านั้นเฉลี่ยแล้วถาดหลุม1ใบนะฮะไม่รู้ว่าหลุมใครนะฮะนะแทนที่จะไปซื้อเขาได้ก็ไม่ซื้อดันไปจ้างเขาทำตกใบหนึ่งแพงถึง515บาทจะ500ก็เกรงใจเพราะคิดว่าเดี๋ยวจะด่าตัวเองสมัยนี้ครับท่านประธานการเทียบราคาไม่ยากครับเลิฟช้อปปิ้งโหลดช้อปปี้เหมือนเดิมตกลงปีนี้ปี2567นะฮะกะว่าจะไม่ให้ผมใช้มุกใหม่เลยเหรอฮะจะต้องให้ผมใช้มุกเก่าๆอีกเหรอครับเรามาดูกันครับถาดหลุมเหลี่ยม6ช่อง1ใบค่าตราซีเกิลนกนางนวลอย่างดีราคาใบแค่ใบละ360บาทหรือจะตราหัวม้าลายครับเก่าแก่เลยยี่ห้อที่ครองใจคนไทยมานานก็380ท่านประธานอยากได้นะครับตอนนี้สแกนเขาไปที่ QR code แล้ว F ได้เลยซื้อได้ทันทีท่านประธานทราบไหมฮะทำไมกองทัพบกถึงต้องดิ้นต้องรนจ้างผลิตถาดหลุมไม่ยอมซื้อของดีๆที่เขามีขายอยู่ในท้องตลาดนั่นเป็นเพราะว่าถาดหลุมยี่ห้อดีๆที่เขาขายกันตามท้องตลาดเนี่ยนะครับเขามีความยาว 39.4% ครับแต่ถาดหลุมที่กองทัพบกสั่งทำเนี่ยต้องยาว 42.5 เซนครับยาวกว่าชาวบ้านเขา3เซนผมก็ไม่รู้ว่าจะยาวกว่าเขาไปทำไมเป็นถาดหลุมที่ล็อกสเปคให้ใหญ่กว่าท้องตลาดหรือไม่สงสัยจะได้กินกันได้เยอะๆกินกันได้แบบจุกๆฮะไม่อายใครนะกู๊ดบอยหม่ำๆหม่ำๆกู๊ดบอยกันหรือไงฮะที่ผ่านมาครับในเรื่องของอาหารการกินพลทหารผมว่าท่านประธานก็ทราบดีในหลายๆค่ายก็มีแต่เรื่องร้องเรียนมาโดยตลอดว่าข้าวเปล่านี่พูนเต็มถาดหลุมนะฮะส่วนกับข้าวนี่หยิบมือเดียวของไหว้สัมภเวสีตามเสาไฟฟ้าเนี่ยยังดูเยอะกว่าผัดผักนี่นะฮะก็ผัก1ไร่ไก่ครึ่งกิโลก็ไม่รู้ว่าจะจ้างทำถาดหลุมใบใหญ่ๆเอาไว้ให้ใครกิน
พอมาดูสัญญาจ้างที่46/2567มันทำให้ผมรู้ความจริงครับว่านี่อาจจะไม่ใช่การจ้างทำถาดหลุมธรรมดาก็ได้แต่อาจจะเป็นอาวุธรูปแบบใหม่ของกองทัพบกฮะถาดหลุมสเปคต้องทำด้วยสเตนเลสชนิด SUS-304 หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่าสัตว์304ก็ได้สัตว์ต้องมีเสียงสอเสือยาวๆนะครับนะเพราะสัตว์เติม S เป็นพหูพจน์ด้วยหรือและที่สำคัญนะฮะต้องทำด้วยหรือจะทำด้วยวัสดุที่ดีกว่าก็ได้โดยเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 60% ท่านประธานตรงนี้ร้องอ๋อได้หรือยังฮะผมรู้ทันทีเลยครับว่านี่ที่ถาดหลุมของกองทัพบกมันแพงขนาดนี้เพราะอะไรฮะผมเดาว่าอีก 40% มันต้องเป็นแร่ไรเบรเนียมจากประเทศวากันดาก็ได้ฮะที่เขาเอามาใช้ทำโล่ของกัปตันอเมริกาฮะและในสัญญาจ้างท่านประธานยังอนุญาตให้ผู้ชนะประมูลสามารถจ้างช่วงได้อีกนะครับถ้าถาดหลุมธรรมดาคงไม่ต้องไปจ้างช่วงใครเขาผลิตหรอกนะฮะมันต้องเป็นอาวุธสงครามชนิดพิเศษแน่ๆพอเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมโรงงานฮะก็จะพบว่าใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือรงอ.4เนี่ยของบริษัทที่ชนะการประมูลไม่ได้รับอนุญาตให้ผลิตภาชนะเครื่องใช้ในครัวด้วยสเตนเลสนะฮะมีแค่การปั๊มโลหะงานนี้ครับเป็นไปได้ว่าบริษัทที่ชนะการประมูลฮะก็ไปจ้างช่วงครับให้บริษัทที่เขาเอาแร่ไวเบรเนียมมาทำถาดหลุมได้เนี่ยทำถาดหลุมครับแล้วส่วนตัวเองก็เอาค้อนทอตอกตาทอบอแล้วส่งมอบให้กองทัพก็เท่านั้นเองเผลอๆตาเผลอๆค้อนทอนี่ตอกไม่เข้าด้วยนะการที่กรมพลาธิการกองทัพบกไม่ส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมการพิจารณาร่างงบประมาณปี2568เป็นพฤติกรรมที่ส่อเจตนาล็อกสเปคปกปิดซ่อนเร้นข้อมูลการจ้างผลิตถาดหลุมที่มีราคาแพงเกินจริงกว่าท้องตลาดและในงบประมาณปี68พอไม่ส่งก็สันนิษฐานได้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะจ้างผลิตถาดหลุมในลักษณะนี้อีกเพื่อไม่ให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นในงบปี67เกิดขึ้นซ้ำอีกผมจำเป็นต้องเสนอให้ปรับลดงบประมาณลงครับโดยคำนวณฮะเอาราคาถาดหลุมกับตันอเมริกาเนี่ยลบด้วยราคาถาดหลุมตามท้องตลาดคือ360ครับแล้วคูณด้วย 10,000 ใบเพราะผมคิดว่าเดี๋ยวอาจจะซื้อเพิ่มอีกก็รวมแล้วผมจึงเสนอฮะให้ปรับลดงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไปของกองทัพบกลงอีก 1,550,000 บาทท่านประธานครับพวกเรารู้กันดีอยู่แล้วแหละว่าถาดหลุมเนี่ยเขามีไว้ใช้กินแต่ผมก็ไม่คิดว่ากองทัพบกจะเอาถาดหลุมมาใช้กินกันแบบนี้ผมในฐานะประธานคณะกรรมการการทหารสภาผู้แทนราษฎรอยากจะส่งสัญญาณถึงกองทัพบกว่าอย่าได้มีพฤติกรรมไม่ให้เกียรติคณะกรรมการพิจารณาร่างงบประมาณแบบนี้อีกในปีงบประมาณถัดๆไปท่านประธานครับเรามาร่วมกันตัดงบก้อนนี้กันนะครับมายุติอินฟินิตี้วอร์ที่เอาถาดหลุมมาลบกับใครก็ไม่รู้ร่วมกันขอบพระคุณครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพดิฉันรักชนกศรีนอกผู้แทนจากชาวบางบอนจอมทองหนองแขมพรรคประชาชนค่ะท่านประธานคะวันนี้ดิฉันก็จะขอมีส่วนร่วมนะคะในการอภิปรายค่ะในมาตรา8นะคะกระทรวงกลาโหมวันนี้ด้วยนะคะก็ดิฉันอยากจะเท้าความอย่างนี้นะคะว่าในการพิจารณาในกรรมธิการเนี่ยนะคะกลาโหมเนี่ยเป็นหน่วยงานที่พาสมาชิกพาโอ้เรียกกันว่ายกกันมาทั้งกองทัพนะคะเวลามาชี้แจงเนี่ยยกกันมาทั้งกองทัพนะคะเป็นหน่วยงานที่พาคนมาชี้แจงเนี่ยเรียกว่าเยอะที่สุดนะคะอาจจะเยอะกว่ามหาดไทยด้วยซ้ำนะคะคือเรียกว่าโอ้โหคือมีใครเนี่ยเรียกมาทั้งกองทัพแต่นะคะเวลาที่กรรมธิการถามไปเนี่ยกรรมธิการถามยาวนะคะถามกันทีเนี่ย2ชั่วโมงนะคะก็ใส่รายละเอียดไปในคำถามนะคะท่านก็ตอบแบบนิดๆหน่อยๆนะคะดิฉันก็ไม่เป็นไรค่ะเข้าใจว่าเราต้องบริหารเวลานะคะในการพิจารณาในกรรมธิการดิฉันก็เลยกับสมาชิกหลายๆท่านนะคะที่เป็นกรรมธิการเนี่ยก็ฝากความหวังเอาไว้ค่ะกับเอกสารนะคะที่ขอไปกับกระทรวงกลาโหมว่าถ้าไม่ตอบในห้องไม่เป็นไรนะคะท่านอาจจะเตรียมเอกสารหรือว่าเตรียมข้อมูลไม่ทัน
แต่ว่าเราก็ฝากความหวังไว้ว่าขอเอกสารไปเนี่ยอย่างน้อยท่านก็ต้องส่งกลับมานะคะให้เราพิจารณาไม่ว่าจะเป็นเอกสารลับหรือเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่ทางกรรมธิการเนี่ยอยากจะพิจารณานะคะแต่ท่านประธานคะเราตกลงกันเอาไว้นะคะในกรรมธิการว่าทุกๆหน่วยงานเนี่ยจะต้องส่งเอกสารกลับมานะคะให้ทางกรรมธิการพิจารณาภายใน7วันกลาโหมเนี่ยพิจารณานะคะ เรียกว่าเป็นอันดับแรกๆเลยนะคะ2เดือนไปแล้วนะคะไม่ส่งเอกสารกลับมาให้กรรมธิการสักแผ่นเดียวนะคะขอสไลด์ด้วยค่ะนะคะดิฉันก็อยากจะขอเรียกนะคะกระทรวงกลาโหมที่เมื่อก่อนเรียกว่าเป็นชายชาติทหารอก3ศอกนะคะก็ตอนนี้ดิฉันให้เหลือแค่3นิ้วพอค่ะเพราะว่านะคะรับปากในห้องเนี่ยโอ้โหขึงขังหนักแน่นนะคะจะส่งเอกสารกลับมาให้ครับนะคะรับปากท่านเป็นเรียกว่าผบ.ทบ.นะคะผบ.สูงสุดผบ.ทัพเรือผบ.ทัพอากาศทุกเหล่าทัพเนี่ยผบ.มาเองนะคะแล้วก็รับปากเองด้วยว่าจะส่งเอกสารกลับมาให้กับกรรมธิการแต่เรื่องแค่นี้ค่ะท่านยังไม่มีปัญญารักษาคำพูดเลยไอการส่งเอกสารกลับมาให้กรรมธิการพิจารณาเนี่ยท่านยังทำไม่ได้เลยดิฉันก็งงว่ามันจะยากเย็นอะไรนักหนานะคะกับการส่งเอกสารสไลด์ถัดไปค่ะนี่ค่ะสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะขอเอกสารไป32ฉบับนะคะส่งกลับมา0นะคะต่อไปเลยค่ะกองทัพบกค่ะขอไป27ส่งกลับมา0ค่ะถัดไปค่ะกองทัพเรือค่ะนะคะรักษาสถิติกันเหลือเกินนะคะขอไป17ค่ะส่งกลับมา0ค่ะกองทัพอากาศขอไป15ฉบับค่ะส่งกลับมา0นะคะและกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะขอไป11นะคะส่งกลับมา0สุดท้ายนะคะสถาบันเทคโนโลยีทางทหารขอไปฉบับเดียวค่ะไม่ส่งเอกสารที่ขอนะคะจากกองทัพไปทั้งหมดค่ะสไลด์สุดท้ายขอเลยค่ะ103ฉบับนะคะไม่มีเอกสารตอบกลับจากกองทัพที่ท่านเรียกค่ะไม่ส่งเอกสารกลับมาให้กรรมธิการใหญ่สักฉบับค่ะมันเป็นไปได้ยังไงคะแล้วเราจะรักษามาตรฐานการพิจารณาในกรรมธิการกันแบบนี้เหรอคะที่กองทัพไม่ให้เกียรติกรรมธิการไม่ให้เกียรติฝ่ายนิติบัญญัติแบบนี้เหรอคะดิฉันขอตั้งคำถามนะคะดังๆให้ประชาชนทั่วประเทศได้ยินค่ะว่ากองทัพนะไม่รักษาคำพูดที่จะส่งเอกสารกลับมาให้กรรมธิการและสิ่งที่ท่านนะคะได้ให้มานะคะในเอกสารลับดิฉันบอกท่านว่าดิฉันจะคืนให้นะคะวันที่พิจารณางบวันที่2กับวันที่3เสร็จดิฉันเอามานะคะทุกฉบับเดี๋ยวรบกวนกองทัพนะคะส่งคนมาเอาคืนไปได้เลยนะคะก็ดิฉันก็ขอไปนะคะทุกเหล่าทัพเลยมีในส่วนที่มันน่าสงสัยจริงๆค่ะโครงการจัดหาเครื่องมือนะคะเครื่องใช้ในทางกสิกรรม24ล้านท่านทำกสิกรรมด้วยนะคะแล้วก็จัดหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์นะคะ25ล้านเรียนก็อยากรู้ว่ามันเป็นพันวัวพันปลาพันควายหรือว่าเป็นพันหมานะคะถ้าเป็นพันหมาที่ท่านใช้ไปตรวจจับระเบิดเนี่ยดิฉันก็จะได้รู้ว่ามันสมเหตุสมผลแต่มันไม่มีเอกสารส่งกลับมาค่ะแล้วดิฉันจะพิจารณายังไงท่านประธานนะคะแล้วก็นะคะขอมาทำระบบโทรคมนาคมนะคะต่างๆนี่ไม่มีเอกสารอะไรส่งกลับมาให้ทางกรรมธิการนะคะอันนี้ดิฉันก็นะคะอยากจะบอกว่านะคะดิฉันก็จะขอให้ท่านนะคะมาเอาเอกสารนะคะของท่านกลับไปที่ท่านตีตั้มในว่ารับมากนะคะเชิญเอามากลับไปได้เลยนะคะก็ดิฉันวางเอาไว้ให้แล้วก็ดิฉันจะขอปรับลดนะคะในส่วนของตามที่ตอนที่พรรคแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเคยบอกเอาไว้นะคะเคยหาเสียงเอาไว้ว่าจะปรับลดงบกองทัพก็คือ 10% นะคะดิฉันจะขอปรับลด 10% ก็คือจาก 200,000 ล้านเนี่ยเหลือ180,000 ล้านบาทค่ะในส่วนของกองทัพเท่านี้ค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพค่ะดิฉันสุทธวรรณสุบรรณอยุธยาในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยค่ะดิฉันขอสงวนความเห็นโดยขอปรับลดงบประมาณในมาตรา8ของกระทรวงกลาโหมโดยปรับลดคงเหลือเป็นจำนวนเงิน
87,998 ล้าน 333,750 บาทค่ะในส่วนของกระทรวงกลาโหมค่ะในปีงบประมาณ68นี้นะคะงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเพิ่มขึ้นมาประมาณ 5,179 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.6 ค่ะในห้องกรรมาธิการค่ะดิฉันได้สอบถามถึงเรื่องปัญหายาเสพติดค่ะซึ่งมีโครงการอยู่ในแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดงบประมาณของทั้ง5หน่วยงานค่ะได้แก่สำนักงานปลัดกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและกองบัญชาการกองทัพไทยรวมกันจะอยู่ที่ประมาณ 254.2 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ67 21.31 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 ดิฉันได้ตั้งคำถามถึงการปฏิบัติงานของกลาโหมค่ะและได้สอบถามถึงการแบ่งงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพราะในแผนบูรณาการนี้ค่ะเสาหลักที่ขับเคลื่อนงานค่ะจะคือปปส.สตช.กระทรวงสาธารณสุขค่ะดิฉันจึงอยากทราบบทบาทของกระทรวงกลาโหมค่ะจึงได้ตั้งคำถามเรื่องการแบ่งงานและเรื่องความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆรวมถึงได้ขอผลการดำเนินงานจากทางหน่วยงานค่ะขอทราบสถิติเรื่องการจับกุมสถิติการบำบัดรักษาแต่ปรากฏว่าดิฉันไม่ได้รับเอกสารตอบกลับใดๆจากกระทรวงกลาโหมเลยแม้แต่ฉบับเดียวค่ะท่านประธานคะนี่เรากำลังพิจารณางบประมาณของกระทรวงที่มีงบสูงถึง 200,000 ล้านบาทแต่ทางหน่วยงานค่ะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเอกสารตอบกลับข้อซักถามของกรรมาธิการเลยค่ะเรื่องยาเสพติดนะคะเป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับประเทศของเรานะคะแก้ไขกันไม่จบไม่สิ้นเราทุ่มงบประมาณผ่าน8กระทรวงรวม28หน่วยรับงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะแต่นี่ดิฉันแค่อยากทราบผลการดำเนินงานของกระทรวงกลาโหมแต่หน่วยงานไม่ส่งอะไรกลับมาเลยอย่างที่ท่านส.ส.รักชนกได้พูดไปเมื่อสักครู่นะคะและได้แสดงให้ดูค่ะกระทรวงกลาโหมไม่ตอบกลับใครเลยนะคะข้อสักถาม103ข้อของกรรมาธิการ20คนค่ะที่ควรจะได้รับเอกสาร103ฉบับกลับไม่ได้รับเลยค่ะทำให้กรรมาธิการไม่สามารถพิจารณางบประมาณได้อย่างรอบด้านค่ะและอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องเอกสารประกอบการชี้แจงของทั้ง3เหล่าทัพค่ะจะมีเอกสารลับที่นำมาให้กรรมาธิการพิจารณานะคะเอกสารลับเหล่านี้ค่ะหลักๆจะเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังของกองทัพกองทัพบกค่ะเป็นจำนวนเงิน 11,261 ล้านบาทมี40โครงการอยู่ในชั้นความลับ24โครงการค่ะและไม่เป็นชั้นความลับอีก16โครงการกองทัพเรือค่ะค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพเป็นเงิน 9,962 ล้านบาทเป็นเอกสารลับมากทั้งหมดนะคะและกองทัพอากาศค่ะค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพเป็นจำนวนเงิน 9,776 ล้านบาทเป็นเอกสารลับมากทั้งหมดเช่นกันค่ะดิฉันเข้าใจนะคะว่าโครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์เนี่ยต้องอยู่ในชั้นความลับแต่บางโครงการค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นความลับนะคะอย่างเช่นโครงการพัฒนาที่พักอาศัยประเภทแฟลตโครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันน้ำท่วมโครงการวางระบบท่อน้ำประปาโครงการก่อสร้างอาคารโครงการก่อสร้างถนนหลายๆอย่างค่ะดิฉันไม่เข้าใจว่าทำไมโครงการพวกนี้ถึงต้องอยู่ในชั้นความลับค่ะถามหน่วยงานไปก็ไม่ได้รับคำตอบค่ะถามหารายละเอียดโครงการก็ไม่ได้รับกลับมามีแต่ชื่อโครงการและจำนวนเงินงบประมาณเท่านั้นนะคะกรรมาธิการหลายท่านก็ได้ตั้งข้อสังเกตไปแล้วว่าอะไรที่ไม่ได้รับจริงๆเนี่ยก็ไม่อยากตีให้เป็นความลับไปทั้งหมดค่ะเพราะว่ากระทรวงกลาโหมนะคะได้รับงบประมาณสูงมากแต่ก็มีความลับเยอะมากเช่นกันอย่างที่บอกค่ะถ้าเป็นเรื่องความมั่นคงดิฉันเข้าใจแต่นี่ดูแล้วบางอย่างก็ไม่ใช่ค่ะแต่ท่านกำลังทำให้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ลับมากๆเกินความจำเป็นค่ะในเมื่อหลายอย่างเป็นความลับนะคะแล้วก็กรรมาธิการไม่ได้รับเอกสารตอบกลับค่ะโดยสรุปแล้วดิฉันจึงขอสงวนความเห็นโดยการปรับปรุงงบประมาณของกระทรวงกลาโหมลงเหลือ 87,998 ล้านบาท 333,750 บาทค่ะขอบคุณค่ะเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันกัลยาภัทรรจิตโรจน์ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะท่านประธานค่ะวันนี้ดิฉันจะขอแปรยติงบประมาณมาตรา8กระทรวงกลาโหมค่ะโดยทั่วไปแล้วเมื่อกล่าวถึงการผลิตยาและเวชภัณฑ์ใช้ภายในประเทศคนทั่วไปก็ย่อมนึกถึงองค์การเภสัชกรรมใช่ไหมคะจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีหน่วยงานรัฐอื่นที่ไม่มีพันธกิจเกี่ยวกับสาธารณสุขและไม่น่าจะมีองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขเท่ากับองค์การเภสัชกรรมแต่กลับเป็นหน่วยรับงบประมาณที่ซ้ำซ้อนเพิ่มขึ้นมาอีกหน่วยงานหนึ่งทำหน้าที่ผลิตยาเช่นกันค่ะหน่วยงานนั้นก็คือโรงงานเภสัชกรรมทหารสังกัดสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมตั้งอยู่บริเวณท่าเรือกลางเมืองหลวงของเรานี่เองค่ะ
ขึ้นสไลด์ได้เลยนะคะเรื่องที่ดิฉันจะอภิปรายต่อไปนี้จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกจะเป็นเรื่องทางการแพทย์ก่อนสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจค่ะเดี๋ยวขอสไลด์ของดิฉันด้วยนะคะค่ะโอเคค่ะเรื่องที่ฉันจะอภิปรายต่อไปนี้แบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกจะเป็นเรื่องทางการแพทย์ก่อนสักเล็กน้อยค่ะเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจและจะเชื่อมไปที่กระทรวงกลาโหมในช่วงหลังค่ะดิฉันจะขอเริ่มจากการอภิปรายยาอันตราย2รายการที่มีการผลิตโดยหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมดังต่อไปนี้ค่ะขึ้นสไลด์เลยค่ะยารายการแรกนะคะได้แก่ยาอัลพราโซแลมค่ะสไลด์ขึ้นด้วยนะคะสไลด์ถัดไปค่ะยาอัลพราโซแลมค่ะหรือเรียกกันว่ายาเสียตัวค่ะที่ถูกเรียกแบบนั้นเพราะเป็นยาที่ใช้รักษาโรควิตกกังวลชนิดออกฤทธิ์สั้นค่ะคือออกฤทธิ์ในหน่วยนาทีและทำให้ผู้ทานหลับได้อย่างไวค่ะแถมอาจจะมีอาการความจำเสื่อมชั่วคราวนะคะภาษาทางการแพทย์เรียกว่า anterograde amnesia คือจำเหตุการณ์ในช่วงเวลา 1-2 ชั่วโมงระหว่างทานยาไม่ได้อีกด้วยค่ะอ้างอิงตามสไลด์ที่แสดงบนสไลด์นะคะคือจากเว็บอย.นะคะถือเป็นยาอันตรายในบัญชียาหลักแห่งชาติค่ะด้วยความออกฤทธิ์เร็วและทำให้ลืมทำให้มิจฉาชีพหรือผู้ไม่ประสงค์ดีเอาไปวางยาคนอื่นได้โดยง่ายและเคลื่อนย้ายเปลี่ยนสถานที่คนได้ก่อนจะตื่นโดยเหยื่อไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าจะตื่นขึ้นที่ไหนค่ะเอาสไลด์ลงได้เลยค่ะโรงงานเภสัชกรรมทหารปัจจุบันผลิตอัลพราโซแลมถึง3ขนาดโดสยาด้วยกันค่ะท่านได้แก่ 0.25 มิลลิกรัม 0.5 มิลลิกรัมและ1มิลลิกรัมค่ะปกติแค่ 0.25 มิลลิกรัมก็แสดงอาการอย่างที่ดิฉันได้เล่ามาทั้งหมดแล้วนะคะคือหลับแล้วง่ายมากใช้มีการใช้อย่างเฉพาะเจาะจงมากสำหรับผู้ป่วยชนิดโรคแพนิคหรือกลัวที่แคบที่ต้องคลายกังวลเฉียบพลันออกฤทธิ์ทันทีเพื่อคลายกังวลใช้โดสต่ำๆเพื่อให้ตื่นได้เร็วค่ะแต่นี่ท่านจะต้องผลิตโดสสูงๆไปทำไมกันคะและที่สำคัญที่สุดคือทำไมต้องเจาะจงผลิตยาคลายกังวลชนิดออกฤทธิ์สั้นเสมือนเป็นยาสลบเท่านั้นทั้งๆที่มียาคลายกังวลชนิดอื่นที่ออกฤทธิ์ช้ากว่านะคะไม่ว่าจะเป็นลอราซิแปมหรือไดอาซิแปมที่เรารู้จักกันในนามของแวลเลียมค่ะทำให้ผู้กังวลนอนหลับได้ดีกว่าคลายกังวลได้มากกว่าและถูกใช้บ่อยกว่าทั่วไปทางการแพทย์ค่ะอันนี้เป็นข้อที่ดิฉันสงสัยและต้องการคำตอบจากท่านอย่างยิ่งนะคะขึ้นสไลด์ถัดไปค่ะตัวยาถัดไปค่ะพระเอกของเรานะคะคือยาซูโดเอฟริดีนค่ะเชื่อจะไม่คุ้นหูนะคะแต่ว่าทราบไหมคะว่าแทบจะทุกคนคงเคยทานยาชนิดนี้เวลาเป็นหวัดเพื่อใช้ลดน้ำมูกคัดจมูกค่ะในชื่อว่าแอคติเฟตในสมัยก่อนนะคะแอคติเฟตเป็นส่วนผสมของยาแก้แพ้แล้วก็ตัวซูโดเอฟริดีนตัวนี้นี่เองค่ะด้วยตัวยาซูโดเอฟริดีนมีฤทธิ์ทำให้เส้นเลือดหดตัวค่ะจึงลดอาการบวมในเยื่อบุจมูกได้นะคะท่านสังเกตกันไหมคะว่าหลังๆนี้ยาชนิดนี้ไม่มีขายเท่าไหร่แล้วค่ะเพราะอะไรทราบไหมคะดูตามสูตรเคมีตรงกลางได้เลยนะคะเพราะว่ายาตัวนี้เป็นสารตั้งต้นของยาบ้าค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่าเมทแอมเฟตามีนหรือที่คนไทยรู้จักกันแพร่หลายในนามยาไอซ์ค่ะราคาแพงกว่าเพราะมีความบริสุทธิ์ของตัวยามากกว่ายาบ้าหรือแอมเฟตามีนยาไอซ์ออกฤทธิ์ทำให้ผู้เสพฟินง่ายกว่าติดง่ายกว่าไฮมากกว่าและแน่นอนว่าอันตรายกว่าหากเสพยาเกินพอดีหรือโอเวอร์โดสค่ะประเทศไทยยังเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งออกยาไอซ์สูงสุดประเทศหนึ่งนะคะเราจะได้เห็นตามหน้าข่าวมากมายโดยเฉพาะมีการขนส่งไปยังประเทศแถบเอเชียตะวันออกไม่ว่าจะเป็นเกาหลีฮ่องกงว่าขนมาจากประเทศไทยค่ะทางหน่วยงานสังกัดปลัดกระทรวงกลาโหมแจ้งในชั้นงบประมาณอย่างชัดเจนนะคะว่าอย.อนุญาตให้โรงงานยาทหารผลิตยาตัวนี้แต่เพียงผู้เดียวนะคะโดยห้ามผู้ผลิตเอกชนผลิตและจำหน่ายยาชนิดนี้รวมถึงตัวองค์การเภสัชกรรมเองด้วยค่ะคือโรงงานนี้ผลิตที่เดียวตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมาค่ะทุกท่านทราบไหมคะว่าแทบจะทั้งโลกเขาเลิกผลิตและจำหน่ายยาตัวนี้กันแล้วค่ะเพราะเป็นสารตั้งต้นยาเสพติดเขาไปใช้ตัวล่างสุดค่ะคือฟีนิลเอฟรีนดังสไลด์นะคะจะเห็นว่าหน้าตาคล้ายกันมากค่ะแต่ว่าตัวนี้เสถียรและไม่สามารถถูกเปลี่ยนเป็นยาไอซ์ได้ค่ะสไลด์ถัดไปค่ะที่น่าสังเกตและน่าสงสัยอีกก็คือซูโดเอฟริดีนไม่อยู่ในเอกสารที่ของงบประมาณโครงการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่ราชบุรีนะคะที่นำมาแสดงต่อหน่วยกรรมาธิการที่ดินและสิ่งก่อสร้างแต่แน่นอนค่ะว่าดิฉันได้คัดชวเลขเอาไว้แล้วค่ะเพราะท่านรองผอ.โรงงานเภสัชกรรมทหารกล่าวถึงยาซูโดเอฟริดีนหลายครั้งหลายคราจนผิดสังเกตนะคะแจ้งไว้อย่างเฉพาะเจาะจงว่าจะมีการผลิตยาตัวนี้ค่ะเรื่องนี้สะท้อนนะคะว่ามีเรื่องที่น่าสงสัยไม่โปร่งใสในอุตสาหกรรมการผลิตยาที่โรงงานนี้นะคะส
ไลด์ถัดไปค่ะกระทั่งจำนวนยาที่ผลิตกับจำนวนยาในแคตตาล็อกของเว็บไซต์ท่านเองนะคะก็ยังไม่ตรงกันค่ะโครงการบอกว่าโรงงานเดิมที่ท่าเรือผลิตได้20รายการสร้างโรงงานใหม่จะเพิ่มเป็น35รายการแต่ในแคตตาล็อกนะคะโรงงานเดิมท่านผลิตแล้วก็จำหน่ายไปแล้ว63รายการค่ะนี่เป็นเพียงธุรกิจการทหารที่ผ่านมานะคะแต่ในปีพ.ร.บ.งบ 2568 วาระ 2นี้ยังมีโครงการก่อสร้างขยายกำลังการผลิตโรงงานแห่งที่2ที่บ้านโป่งด้วยค่ะโดยจะมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นถึง2เท่าตัวจาก 1,032 ตารางเมตรเป็น 2,400 ตารางเมตรและท่านปลัดยืนยันว่าโรงงานเก่าก็ยังคงผลิตอยู่นะคะสรุปว่าท่านมีกำลังการผลิตยามากขึ้นถึง 3.3 เท่าตัวเลยนะคะถ้ายังนึกภาพไม่ออกคิดเป็นจำนวนเม็ดค่ะก็คือจากผลิตได้180ล้านเม็ดต่อปีเพิ่มไปถึง600ล้านเม็ดต่อปีค่ะทหารมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลเป็นหวัดเพิ่มขึ้นขนาดนั้นเลยเหรอคะถ้าจะกล่าวถึงเหตุผลด้านการเงินทางหน่วยงานแจ้งว่าที่ผ่านมากำไรจากการขายยาได้ 3-5 ล้านบาทต่อปีเท่านั้นค่ะและท่านแจ้งว่าหากสร้างโรงงานนี้แล้วจะได้กำไรเพิ่มเป็น50ล้านบาทต่อปีดิฉันสงสัยอย่างมากนะคะว่าท่านคำนวณจากอะไรสูตรไหนนะคะหรือว่าท่านมีออเดอร์ยาล่วงหน้าแล้วหรือเปล่าคะสไลด์ถัดไปค่ะนี่คือหน้าตาของโรงงานนะคะถัดไปค่ะนี่คือหน้าตาของโรงงานค่ะที่ราชบุรีค่ะซึ่งไปถางที่รอไว้แล้วตั้งแต่ปี66เพื่อมาของบประมาณปี68ค่ะดิฉันจึงขอเสนอตัดงบก่อสร้างโรงงานทั้งหมดนะคะจำนวน938ล้าน 232,500 บาทคิดเป็น 9.79% ของสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งมีวงเงินงบประมาณ 9,577 ล้านค่ะและถือเป็นงบเพียงแค่ 0.46% ของงบทั้งกระทรวงกลาโหมที่มีงบประมาณทั้งหมดสูงถึง 2,923 ล้าน 785,000 บาทค่ะด้วยหลักการและเหตุผลที่ว่าไม่มีความจำเป็นต้องขยายโรงงานเภสัชความต้องการใช้ยาไม่เพิ่มกำลังผลิตของการเภสัชกรรมไม่เต็มมีหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยกว่าทำได้อยู่แล้วและที่สำคัญที่สุดการผลิตยาไม่ใช่ภารกิจของกองทัพนะคะผลกระทบจากการตัดงบคือโรงงานเภสัชกรรมทหารจะยังคงมีกำลังการผลิตเท่าเดิมและหากมีความจำเป็นต้องผลิตยาเพิ่มเติมก็ให้องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ผลิตได้ค่ะไปที่สไลด์สุดท้ายค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากการตัดงบแล้วดิฉันเสนอให้กองทัพยึดโยงอยู่กับภารกิจหน้าที่ประจำอย่างเคร่งครัดไม่ใช่ตีความภารกิจของท่านอย่างกว้างขวางถือโอกาสเข้ามาทำงานในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระของท่านนะคะโดยทางสำนักปลัดกลาโหมอ้างว่าเหตุผลที่ต้องขยายโรงงานเป็นเหตุผลด้านความมั่นคงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลตัวเองของประเทศยามเกิดภัยสงครามจะได้มียาใช้ค่ะตรรกะนี้ไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลไปกับการลงทุนกับอะไรที่ราคาเกือบจะพันล้านเพื่อสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นและไม่มีวี่แววว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะขอบคุณค่ะเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชัยพลสะท้อนดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหลักสี่จตุจักรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอแสดงความเห็นใจกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านจริงๆนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นฟีลลิ่งที่ผมก็มีมาตั้งแต่ตอนที่อยู่กับกรรมการงบปี67แล้วล่ะครับที่รู้สึกว่าทำไมหน่วยงานภายใต้กระทรวงกลาโหมเนี่ยพอจะให้ชี้แจงอะไรก็ชี้แจงไม่ได้พออยากจะให้อธิบายอะไรก็อธิบายไม่ได้ตอบอะไรก็ไม่ได้สักอย่างหนึ่งแล้วพอมาปีงบ68นี้ผมรู้สึกว่าเพื่อนสมาชิกทุกท่านเนี่ยเริ่มเห็นเหมือนผมละเริ่มเข้าใจผมละว่าทำไมมันดื้อกันได้ขนาดนี้แต่ทีนี้ผมอยากจะพาทุกท่านมาพบกับอีกหนึ่งฟีลลิ่งครับที่ผมก็มีเหมือนกันกับการอ่านเอกสารงบประมาณปีนี้เดี๋ยวขอสไลด์ขึ้นเลยครับฮะคือเปิดเอกสารงบมาฟีลแรกที่ผมมีฮะใช่มาใช่เหรอครับจนผมคิดชื่ออะไรกับนิทานผมตอนนี้ไม่ออกจริงๆผมใส่แค่ฮะอย่างเดียวเลยเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปเลยครับเดี๋ยวดูข้อแรกเลยครับผมขอเน้นๆเลยครับกับกองทัพเรือเจ้าเดียวที่เดียวพอกองทัพเรือทางบกครับกับสิ่งที่เขาขอซื้อที่เป็นรถเวทีการแสดงเคลื่อนที่ Mobile Stage Truck 1คัน10ล้านครับคืออันนี้ผมต้องขอตั้งคำถามจริงๆครับคือผมอ่านแล้วผมก็ว่านี่มันทำตามนโยบายของใครครับทำตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบันเหรอครับคือท่านสุทินจะเอาไปร้องเพลงเหรอครับคือผมก็สงสัยจริงๆครับว่าตรงนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกันกับภารกิจของทางกองทัพเรือจะเอาไปทำอะไรรถเวทีการแสดงเคลื่อนที่ครับแล้วผมก็ไม่รู้นะครับว่าสถานการณ์การเมืองณตอนนี้นี่ท่านสุทินจะได้อยู่ใช้หรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นใครมาใช้แทนแต่ก็ซื้อไปแล้ว1คัน10ล้านครับฮะมั้ยครับและอีก3ข้อถัดมานะครับรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า6คัน51ล้าน
แล้วก็รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก12ที่นั่งขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า8คัน 26.4 ล้านแล้วก็แน่นอนครับเมื่อมีรถไฟฟ้าก็ต้องมีสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าด้วยอีก3ระบบอีก 36.8 ล้านนะครับผมเรียกว่าไอ้พวกโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไอ้รถโดยสารไฟฟ้าเนี่ยครับมันมีการพยายามจะบรรจุกันมานานแล้วไงครับหลายต่อหลายปีแล้วที่แต่ละกองทัพเนี่ยพยายามที่จะเอาโครงการเนี้ยบรรจุเข้ามาแล้วก็ถูกตัดจบไปทุกๆปีทุกๆปีจะโดนปัดตกจะโดนตัดโครงการพวกนี้ไปตลอดแต่ก็ไม่รู้ปีนี้มันหลุดผ่านมาได้ยังไงเพราะว่าแต่ละปีที่เหตุผลที่มันถูกตัดตกไปได้เนี่ยเพราะว่ากองทัพไม่สามารถให้คำตอบได้ครับว่าซื้อมาทำอะไรบอกว่าพยายามมีความพยายามที่จะชี้แจงบอกว่าซื้อมาเพื่อที่จะลดการใช้มลภาวะลดการใช้น้ำมันเพื่อเป็นการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมแต่นี่คือท่านซื้อมา6คันครับ6คัน8คันรวมกันเป็น14คันมันจะช่วยได้ขนาดนั้นจริงเหรอครับและไอ้ตัวรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก12ที่นั่งเนี่ยครับผมก็ลองไปลองเสิร์ชดูนะ12ที่นั่งมันจะไซส์ประมาณไหนก็ถ้าไม่ใช่รถกอล์ฟ4ตอนก็คือรถตู้อะไรครับก็คือท่านจะซื้อรถตู้ VIP มา8คันน่ะมารับส่งใครอะครับนั่งได้ทีละ12คนมันก็หนีไม่พ้นกลุ่มนายพลภายในกองทัพท่านเหรอครับก็คือจะซื้อรถ VIP มาบึ้นๆเล่นกันอยู่ในกองทัพน่ะเอาไม่บึ้นนะครับเพราะมันเป็นรถไฟฟ้ามันต้องวี่ๆนะแต่ว่าทีนี้คือรถยนต์ไฟฟ้านี่ครับคือท่านก็ต้องซื้อตัวสถานีอัดประจุมาอีกใช่มั้ยครับแล้วก็จะไปตั้งที่ตรงไหนอ่ะหน่วยไหนของกองทัพบ้างครับที่จังหวัดไหนบ้างครับแล้วมันจะใช้ขนส่งกำลังพลท่านได้ดีพอขนาดนั้นเลยเหรอครับคือสุดท้ายแล้วมันก็คงได้วนๆอยู่แค่ในหน่วยงานของท่านน่ะไม่ได้ไปไหนหรอกครับรถโดยสารขนาดใหญ่นะครับก็รถบัสก็6คันจะได้ส่งกำลังพลไปถึงไหนอะไรยังไงเชียวทุกปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยสามารถที่จะตอบคำถามได้หรอกครับว่าใช้ไปเพื่ออะไรใช้ไปทำไมแล้วมันเหมาะสมยังไงบ้างแต่ก็มีความพยายามจะปรับมาเรื่อยๆนะครับเพราะก่อนหน้านี้ที่โดนปรับตกเพราะว่าสั่งซื้อแต่รถไม่สั่งซื้อตู้ชาร์จไฟปีนี้เลยสั่งตู้ชาร์จไฟเพิ่มมาด้วยมันก็เลยผ่านเข้ามาได้ใช่ไหมครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจจริงๆนะว่ามันตรงตามวัตถุประสงค์แล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาจริงหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละปีนี้มันดูเหมือนกับมันเป็นโครงการที่มีเจ้าของมากเลยเพราะว่าพอบอกให้ตัดลบทีไรนี่เล่นตัวเล่นตัวมากโทรถามคนนั้นทีโทรถามคนนี้ทีเล่นตัวมากขอจะยอมว่าเออยอมมอบแล้วก็ตัดไปก็ได้ก็นะสำหรับเรื่องของกลาโหมของผมก็ขอเน้นแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวกันเพราะมันตราตรึงใจผมมากเลยกับรถเวทีการแสดงเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ที่ไม่รู้ใครจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนเหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับท่านประธานที่เคารพครับผมจิรัตน์ทองสุวรรณผู้แทนราษฎรฉะเชิงเทราพรรคประชาชนครับท่านประธานครับวันนี้มีผู้อภิปรายหรือว่าเพื่อนสมาชิกพูดถึงงบประมาณก้อนใหญ่ๆกันไปเยอะแล้วนะครับไม่ว่าจะอาวุธเอ่ยงบลับเอ่ยนู่นนี่นั่นผมอยากพูดถึงงบประมาณเป็นก้อนเล็กๆก้อนนึงครับซึ่งเป็นงบประมาณเกี่ยวกับการเดินสวนสนามซึ่งผมได้เสนอให้ตัดในที่ประชุมอนุกรรมการอบรมสัมมนาเนื่องจากว่าไม่มีประสิทธิภาพ KPI ล้มเหลวเพราะว่าการปฏิญาณในพิธีสวนสนามบอกว่าจะปกป้องประชาธิปไตยแต่ก็มีการทำรัฐประหารมากที่สุดในโลกสำหรับประเทศไทยซึ่งตัวแทนกองทัพก็บอกกลางที่ประชุมครับว่ากองทัพทำรัฐประหารเฉพาะแต่กับชนคนชั่วๆซึ่งนั่นเป็นที่มาที่ทำให้ผมต้องอภิปรายถึงงบประมาณก้อน30ล้านที่มันไม่ได้จบแค่30ล้านครับท่านประธานค่าสวนสนาม30ล้านบาทเนี่ยต้องถามก่อนว่าเพื่อสวนสนามเพื่อพอขอตัดกองทัพก็ตอบว่ามันสำคัญมากเพราะมันต้องปฏิญาณตนพิธีปฏิญาณตนสำคัญมากก็ต้องแย้งครับว่าถ้าสำคัญมากก็ปฏิญาณไปเลยครับปฏิญาณไปสิครับถ้าจะสั่งรวมแถวปฏิญาณได้ทุกวันอยู่แล้วจะสั่งตื่นปลุกมาตอนตีห้าให้ปฏิญาณก็ทำได้จะปฏิญาณตอนเย็นท่านก็สั่งให้ปฏิญาณได้ไม่เห็นต้องใช้เงินสักบาทเดียวทำไมต้องใช้ถึง30ล้านบาทถ้าต้องใช้งบถึง30ล้านบาทในการปฏิญาณตนเนี่ยมันก็เกินไปแล้วถ้ามันสำคัญมากทำไมกองทัพถึงไม่ได้ทำอย่างที่ตัวเองปฏิญาณไว้บอกจะปกป้องประชาธิปไตยประเทศไทยกลับมีรัฐประหารมากที่สุดสำเร็จมากที่สุดในโลกมันเป็นไปได้ยังไงการสวนสนามไม่ได้จบแค่30ล้านครับท่านประธานมันยังมีงบเกี่ยวกับการ PR อีกเพราะการสวนสนามเนี่ยจะทำในวันกองทัพไทยซึ่งจะต้องมีการ PR ประชาสัมพันธ์ทั้งในเรื่องของการทำสารคดีบางปีก็มี6 EP บางปีมี8 EP ก็ไม่รู้ทำไมไม่ใช้อันเดิมทำไมต้องทำใหม่ทุกปีแล้วก็ไม่รู้ใช้งบส่วนไหนในการทำอลังการงานสร้างโปรดักชันดีขนาดนั้นน่าจะแพงกองทัพบกเนี่ยโอ้สารคดีพาย้อนไปถึงนู่นครับพระนเรศวรทันทันที่กองทัพไทยเพิ่งเกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่5กองทัพเรือพาย้อนไปสมัยพระเจ้าตากครับกองทัพอากาศนี่ซวยหน่อยเพราะว่าไม่รู้จะย้อนไปยังไงไม่รู้จะย้อนไปอดีตยังไงยังไม่เท่านั้นท่านประธานมันยังต้องใช้เวลาหลายเดือนทุ่มเทกับการซ้อมเดินซึ่งใช้กำลังคนจำนวนมากไปซ้อมเดินทุกวันก้าวขาต้องพร้อมกันฟันแขนต้องพร้อมกันบางค่ายซ้อมกัน 4-5 เดือนได้หยุดพัก2เดือนก็ต้องกลับมาซ้อมอีกแล้วผมไม่กล้าจินตนาการเลยครับว่าถ้ามันก้าว
ท้าลงพื้นไม่พร้อมกันหรือว่าฟันมือไม่ตรงกันเนี่ยความมั่นคงในประเทศนี้มันจะสั่นคลอนขนาดไหนยังมีค่าใช้จ่ายแฝงที่อยู่กับการสวนสนามอย่างเช่นยุทธอภรณ์พันธ์หรือว่าค่าเสื้อผ้าท่านประธานปีนี้ครับสำนักปลัดมี 18.5 ล้านบาทสำหรับค่าเสื้อผ้าหน้าผมกองบัญชาการกองทัพไทย101ล้านบาทกองทัพเรือ431ล้านบาทกองทัพอากาศ285ล้านบาทกองทัพบก 1,650 ล้านบาทแต่กองทัพบกเนี่ยโชว์ในเอกสารงบประมาณแค่329ล้านนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยไปแอบอยู่ในห้องอนุอบรมสัมมนาพอถามก็บอกว่า329ล้านเนี่ยซื้อแค่ผ้าแล้วก็ไปให้โรงงานทหารเป็นคนตัดโอ้มีโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยนะครับทั้งหมดรวมทั้งสิ้นเนี่ยสนนราคาค่าเสื้อผ้าที่เรียกว่ายุทธอภรณ์พันธ์ 2,486 ล้านบาทกลาโหมปีนี้นี่เราต้องซื้อเสื้อผ้าให้ทหารใส่ปีๆนึงเนี่ยเกือบ 2,500 ล้านต่อปีเลยเหรอครับไหนบอกเอาเงินกองทุนสวัสดิการจากธุรกิจที่ทำตั้งเยอะตั้งแยะไปซื้อไม่ใช่เหรอครับผมก็สงสัยท่านประธานที่ผ่านมาสภาแห่งนี้เนี่ยอนุมัติไปได้ยังไงไม่มีหน่วยงานไหนนะครับในประเทศนี้ที่เราต้องซื้อเสื้อผ้าให้ใส่ไม่มีนะครับทำไมต้องอนุมัติงบประมาณให้กับหน่วยงานนี้แต่ทหารเกณฑ์ก็เห็นถูกหักเพื่อไปซื้อชุดแทบทั้งปีทั้งชาติผมก็เพิ่งมาเก็ตครับว่าอ๋อที่สภาเราอนุมัติเนี่ยก็เพราะว่าเราคิดว่าเราอนุมัติงบก้อนนี้เพื่อซื้อเสื้อผ้าหรือว่าชุดทหารชุดฝึกให้กับทหารเกณฑ์ไงในเมื่อเราบังคับเขามาเป็นทหารเขาไม่ได้เต็มใจเราก็ต้องจัดหาอุปกรณ์เหล่านี้ให้เขาซึ่งไม่แปลกเพราะเราบังคับเขามาแต่ชั้นประทวนชั้นสัญญาบัตรนายทหารทั้งหลายไปยุ่งอะไรกับงบประมาณก้อนนี้ด้วยกลายเป็นว่าทหารเกณฑ์ไม่ได้ชุดครับชุดฝึกต้องจ่ายเงินซื้อเองแทบทั้งนั้นผมไม่กล้าทายท่านประธานว่าทหารผู้ทรงเกียรติทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีชุดกันกี่ชุดท่านลองไปเสิร์ชหาดูเองครับเครื่องแบบทหารแต่ละเหล่าทัพเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า 30-40 แบบเป็นคอลเลกชันเลยแล้วไม่รู้ต้องซื้อทั้งหมดหรือเปล่า 2,500 ล้านต่อปีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่างบประมาณที่เอาไปใช้ตรงนี้เนี่ยมันถูกกฎหมายได้ยังไงอีกเรื่องนึงท่านประธานที่ทหารเกณฑ์พูดถึงทหารเกณฑ์แล้วก็ต้องต่อด้วยเรื่องของเงินที่จะต้องจ่ายทั้งค่าข้าวค่าประกอบเลี้ยงโดยเฉพาะค่าแป้งค่าสบู่ค่ายาสระผมที่เขาต้องซื้อเองหมด PDF powder ครับสบู่ทหารครับยาสระผมทหารครับแป้งทาเท้าทหารครับแป้งทาสังคังของทหารครับเหล่านี้เนี่ยกองทัพวิจัยและผลิตเองได้ที่โรงงานเภสัชกรรมทหารแต่เอาไปขายใน Shopeeท่านไปเปิดใน Shopee มีขายเต็มเลย DPF powder ยาแป้งป้องกันสังคังแต่ทหารเกณฑ์ต้องซื้ออ้าวแล้วจะของงบประมาณไปทำไมครับแบบนี้จะผลิตเพื่อแล้วผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าท่านไม่มีปัญญาจะออกแบบวิธีการฝึกที่มันทำที่มันไม่ทำให้ซอกขาหนีบของทหารต้องเสี่ยงกับการเจอเชื้อโรคหรอไม่เข้าใจอีกนิดเดียวครับท่านประธานมาดูงบประมาณปีนี้เนี่ยกรรมธิการตัดน้อยจริงๆครับผมจำเป็นต้องขอไปปลายเพื่อที่ขอตัดอย่างน้อย 10% ครับท่านตัดน้อยมากผมยกตัวอย่างเช่นกองทัพอากาศทออขอสร้างโรงพยาบาลกองบิน5ที่ประจวบ 42.5 ล้านบาทกรรมาธิการใจดีเหลือเกินครับปรับลดไปตั้ง 20,000 บาทเหลือ 4,248,000 บาทตัดทำไมครับ 20,000 บาทแล้วกองทัพอากาศจะสร้างโรงพยาบาลทำไมก่อนดีกว่าแบบนี้มันมั่วไปหมดท่านประธานผมขอเพื่อสมาชิกครับ 10% เนี่ยไม่เยอะหรอกครับสำหรับกองทัพเพราะว่า 200,000 ล้านเนี่ยมันเป็นงบประมาณที่มากจริงๆแล้วก็ทออเนี่ยถ้าอยากจะทําโรงพยาบาลเนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่หน้าที่ให้สาธารณสุขดูแลดีกว่าถ้าอยากจะทํามากถ้าว่างมากผมแนะนําครับทบเนี่ยเค้ามีกรมนเป็นความมั่นคงภายในทรเนี่ยเค้ามีสอนชนเป็นความมั่นคงทางทะเลทออท่านทําเลยครับอย่าช้าครับความมั่นคงทางอากาศหรือจะความมั่นคงทางอวกาศก็ได้จะได้ล้ําหน่อยถ้าอยากใช้งบประมาณนะก็เอาแบบนี้แหละครับขอบคุณครับท่านประธานดูคลิปจบแล้วใช่ไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel มติชนทีวีด้วยค่ะ